โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับก็เป็นวิดีโอสุดท้ายครับสำหรับ Pet Position Add-on In นะครับที่ใช้กับ Time แล้วก็ Place นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้ครับผมอยากยกตัวอย่างครับอีฝ่ายนะครับอีฝ่าย Washboard จุดๆๆนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะเติม Add-on In นะครับเราไม่รู้นะครับ New York นะครับแล้วก็จุดๆๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเติมอะไรนะครับ Add-on In 3คำนี้เราไม่รู้จะเติมอะไรนะครับ August 23rdนะครับคอมม่าแล้วก็1987นะครับอีไฟนะครับได้เกิดที่นิวยอร์กแน่นอนแล้วครับแล้วก็เกิดเมื่อวันที่เท่านี้แน่นอนนะครับ23สิงหาคม1987ถามว่าอีไฟนะครับมันเกิดใช่ไหมฮะที่นี่เนี่ยเราไม่สนใจว่าอีไฟจะเป็นยังไงนะฮะแต่เราสนใจตรงนี้ครับว่าเราจะเติมลายลงไปแน่นอนแล้วครับเราใช้สำลีดินแดงนะฮะสำลีดินแดงโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูครับถามว่านิวยอร์กคืออะไรครับแน่นอนครับนิวยอร์กคือสเตทถูกไหมครับมันคืออะไรฮะมันคือ state เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเรามาดูครับสูตรนะ small medium big นะครับ state เรามาดูว่า state เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเติม in ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เป็นชื่อถนนถูกไหมครับมันไม่ได้เป็น specific address มันไม่ได้เจาะจงไม่ได้บอกบ้านเลขที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องเติมไหนครับต้องเติม in ถูกไหมครับแล้วก็เติม in ลงไปนะครับตอนนี้ก็ in New York นะต่อมาเราได้ละหนึ่ง answer นะฮะต่อมาเรามาดูส่วนที่2 August 23rd 1987 อันนี้ระวังให้ดีนะครับ August 23rd มันมีทั้งเดือนแล้วก็วันที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะครับเอ้ย August เห็นเดือนใช่ไหมครับ August เป็นเดือนนี่ไงเดือน month เดือนนะฮะเติมไปเลยครับ in นะครับกลับบ้านปวดขี้นะกลับบ้านขี้3รอบเลยนะฮะเติม in เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถหลอกเราได้ครับมันไม่ใช่ inถามว่าทำไมเพราะอย่าลืมนะครับ August 23rd มันระบุนะครับว่ามันคือวันที่มันไม่ใช่เดือนถูกไหมครับมันระบุเจาะจงชัดเจนครับ on August นะครับAugust 23rd 1987เพราะฉะนั้น date นะครับอยู่ในคำว่า on นะครับต้องเติมคำว่า on ลงไปนะถูกไหมเพราะมันระบุนี่ว่าวันที่เท่าไหร่เห็นไหมครับ 23rd นะครับระบุเลยว่าวันที่23เดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นถ้ามันบอกมา August อย่างเดียวนะเราสามารถเติม in ได้นะครับโอเคไหมฮะหวังว่าคงเข้าใจเพราะนั้นอย่านะฮะระวังโดนหลอกเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้สมบูรณ์แล้วนะครับ If I was born in New York on August 23rd 1987นะฮะก็ขอบคุณมากที่ก็หวังว่าคงเข้าใจสูตรสามเหลี่ยมดินแดงของผมนะก็หวังว่าขอบคุณนะว่าสามเหลี่ยมดินแดงสร้างมาเพื่ออะไรก็สร้างมาเพื่อสูตรนี้นี่เองขอบคุณมากที่ตามชมก็ใครอยากได้เรียนเรื่องอะไรนะฮะเจาะจงเป็นเรื่องอะไรเขียนนะคอมเมนต์มาเลยนะครับยินดีที่จะสอนให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะตั้งใจจะสอนอยู่แล้วอยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจผมก็เคยเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเรียนไปเพื่ออะไรวันนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วฮะเพราะภาษาอังกฤษมันจำเป็นจริงๆโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม